ใครที่อ่อนโยนอยู่แล้วก็จะมีอารมณ์ที่แบบสุนทรีทำงานมองโลกด้วยความอ่อนโยนนะคะแต่ว่าถ้าเด็กที่มีความอาจจะได้รับสารมาหรือว่ามีสิ่งแวดล้อมอะไรบางอย่างที่ทำให้เขามีค่อนข้างก้าวร้าวเนี่ยก็จะช่วยอ๋อขัดเกลาตรงนี้ได้ใช่ไหมถ้าเกิดคนไหนมีอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรงชอบเพี้ยงของนี่ก็ให้เขาฝึกเรื่องศิลปะได้ให้เขามาแสดงออกในผลงานเขาจะได้มีที่ที่แบบปลดปล่อยอ๋อเป็นลักษณะนั้นไปยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับเรื่องของทัศนคติเกี่ยวกับศิลปะนะครับศิลปะจริงๆแล้วมีประโยชน์หลายๆด้านอย่างที่บอกนะครับฝึกเรื่องของสมาธิฝึกเรื่องของอารมณ์เรื่องการรอคอยนะครับวันนี้ก็คงจะคร่าวๆแค่นี้ขอบคุณวิทยากรของเรามากนะครับคุณปิ่นนุชปิ่นจินดาครับขอเสียงปรบมือดังๆให้ด้วยครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวครูส้มพักก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเดินดูคุยกับน้องๆก่อนนะครับขอบคุณครับเอาละครับสำหรับตรงนี้นะครับน้องๆนะครับก็ยังลงมือทำนะครับกิจกรรมเวิร์กช็อปตรงนี้กันอยู่นะครับเรื่องของครับเปลี่ยนขยะให้เป็นของใช้นะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าน้องๆอยู่บริเวณนี้นะครับได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับน้องๆไปลงทะเบียนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เข้ามารับอุปกรณ์นะครับแล้วน้องๆนะครับก็นะครับสามารถร่วมลงมือทำนะครับเปลี่ยนจากขยะให้เป็นของใช้ได้ซึ่งวันนี้นะครับเรานะครับจะมาทำที่ใส่ดินสอที่ใส่ปากกากันนะครับรวมถึงบริเวณรอบๆงานด้วยนะครับถ้าเกิดน้องๆนะครับเสร็จจากศิลปะตรงนี้แล้วเสร็จจากงานผลิตตรงนี้แล้วนะครับหรือว่านะครับระหว่างที่น้องๆยังไม่อยากทำเราไม่บังคับนะครับเพราะศิลปะนะครับกับงานผลิตตรงนี้นะครับเราเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับได้นะครับได้แสดงออกเต็มที่เลยให้น้องๆนะครับเดินดูบริเวณรอบๆงานของเราก่อนนะครับตรงนี้นะครับเรามีนะครับสวนสวยด้วยผักนะครับบริเวณด้านหลังของเรานะครับซึ่งนะครับเป็นการนะครับจัดสวนด้วยพืชผักสวนครัวนะครับรวมถึงนะครับด้านหน้าบริเวณทางเข้าทางด้านนู้นนะครับเรายังมีนะครับ108,900นะครับวิธีลดภาวะโลกร้อนนะครับครับฝากน้องๆไว้ด้วยนะครับวันนี้นะครับที่นี่แห่งนี้นะครับตรงบริเวณอุทยานการเรียนรู้แห่งนี้นะครับเรามีนะครับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำเดือนพฤษภาคมนี้นะครับที่ชื่อว่า TK Grow Green สร้างโลกให้สดใสด้วย DIY สุดฮิปนะครับเรามาสร้างสรรค์โลกของเรานะครับด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับให้โลกของเรามีแต่สีเขียวนะครับแล้วก็นะครับเพิ่มอากาศที่สดใสกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากน้องๆกันด้วยนะครับการทำให้โลกนี้สดใสนะครับไม่ได้เริ่มจากนะครับที่ไหนเลยครับเริ่มจากตัวของน้องๆเองก่อนนะครับเราก็ทำได้ง่ายๆครับเริ่มจากที่บ้านนะครับที่โรงเรียนนะครับรวมถึงนะครับบอกต่อๆกันไปนะครับทุกคนจะได้ช่วยกันสำหรับวันนี้นะครับช่วงนี้นะครับให้น้องๆได้สนุกสนานกันเต็มที่กับกิจกรรมตรงนี้นะครับแล้วอีกสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับThank you.